ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกําลังอยู่กับบ้ามีกับช่องอีสานบ้านก็เองพี่น้องผมบรรยากาศเบื้องหน้าป้าหญ้าชัดๆเด้อพี่น้องเด้อเรามื้อนี้ในรอบ3มื้อ4มื้อพี่น้องผมอีเกิงอยู่เคิงหัวพี่น้องอีเกิงอยู่เคิงหัวพร้อมด้วยดวงดาวเนาะพี่น้องเนาะพร้อมด้วยดวงดาวฟ้าเปิดพี่น้องผมไป ผ้าพี่ผ้าน้องลุยป่าลุยดงไปเบิ่งตรงแตกเดซีรีเฮาเพราะว่าพี่น้องก็ติดอกติดใจเหลือเกินแล้วก็ถามไทยมาตลอดเพราะว่ายามตรงนี่มันเป็นอย่างที่เราใจนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องผมสวัสดีครับขันบ่ได้ยอด2มือยะบาบามีนะครับด้วยขอพูดหลายๆครับก็พี่น้องถามหามาเหลือเกินพี่น้องก็เสียวสมวกมานํานั่นบัดเทียพ่อหนูบ่ามีเว้าตรงๆว่าข้องงูต้นหน้านี่มีหลายอยู่2 3ข้องแต่ว่าก็ให้มันได้ตัวปุ่นก่อนเฮาจึงใหญ่มาเอาตัวพี่ใหญ่มาเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะมันสิบ่หลายคือแต่กี้กันแต่กี้จังหลายครับข้องงูคอยหาเอาพี่น้องผมมันก็ค้นหาหลายมันก็ดับเนาะพี่น้องเนาะเอาก่อนอื่นไปเบิ่งตรงเฮาพี่น้องสิบ่บอกแห้งบาดยามอย่างกายของหนูไปเบิ่งตรงเฮาว่ามานบ่มานได้บ่ได้พี่น้องผมบ่ได้อย่าว่ากันบ่ได้ว่ามีกสิพาไปเอาแนวใหม่ก็หวังว่าสิบ่เป็นไก่ไข่เจ้าเนาะครับมื้อนี้เนาะต้องเทียงนี่ครับเนี่ยมันเป็นอีหยังสิเดี๋ยวครับมันขาดบ่ถึงว่าเฮาสิมามันก็ไต่รุมๆมาหลวนนะพี่น้องข้องบ่ชัดเจนข้องแล้วข้องมีอยู่พี่น้องข้องมีอยู่ข้องมีอยู่เดี๋ยวๆมันน่าจะเป็นข้องแต่ไปจังซี่นี่ที่คล้องพี่น้องนี่ที่คล้องไม่ๆเลยนี่คล้องหนูไม่ๆเลยพี่น้องผมเดี๋ยวว่ามีผ้ามาดักเป็นคล้องไม่ๆเลยฟังทางนี่กันนี่เรียนน้ำทางคอกมันสิมาตะไสประเด็นสำคัญคือมาตะไสตอนนี้มันก็ต้องเรียนมันนี่เรียนมันนี่นี่ห้อยนึงมันนี่มาเล่นน้ำอยู่นี่มันเล่นน้ำอยู่นี่ขว้างเรียนมาตะพุ่นหนึ่งหลังสองหลังสามหลังสี่หลังสี่หลังแล้วครับมาปุ๊บคำนวณเอาพี่น้องเขาใส่วิธีคำนวณหลังเลยเลยครับเด้อขันสีมาหางหนูนี่ใส่วิธีมันจังเห็ดบวงมาถือบวนหินย้ำเนี่ยประมาณ4หลังพี่น้องผมไปเนี่ยพี่น้องบ่ามีว่าบ่รอดแท้มันเป็นข้องงูเฮากะแล่นมื้อคืนนี้ไปนี่แหละครับหากินเฮาต้องพยายามสังเกตสังกาหลายๆอย่างพี่น้องสังเกตสังกาหลายๆอย่างเลยครับเด้อว่าเฮาขออีหยังแน่มันเป็นแต่อยากแต่กินเฮากินได้กินบ่ได้ข้องแล่นมันนี่เดินมาหนีขึ้นใสก็ต้องล่งพี่นี่เป็นห้อยหนูเล่นไปตรวจสิหาข้องงูเบิดก็บ่ได้หาตรงพอดีพี่น้องเอ้ยก็ห้อยหนูชัดเจนเนาะนี่พี่น้องนี่หนูเหรียญเป็นโพงอยู่นี่นกว่ากันนี่เด้นี่คล้องคล้องแถบาดนี่พี่น้องนี่นี่คล้องหนูคล้องแถพี่น้องเห็นบ่ครับนี่ยาวไปจังซี่เลย
นี่ต้องมาห่างพี่น้องนี่ต้องมาห่างครับเดี๋ยวสีเป่าไว้ก่อนโอ้ยผีคล้องพี่น้องเซตพี่น้องผมนี่คันลักษณะนี่เซตพี่น้องบ้ามีบอกเลยว่าเซตหกหลังหนึ่งหนึ่งสองสามหลังพี่น้องผมสามหลังเซตแท้นี่นี่ญี่ปุ่นซีอยู่นี่สามลุยเอาปลากวาดจัดเกียนแล้วเป่าไม้เอาถ้าบ่ได้เฮาไปหาแท่งปลาแล้วพี่น้องผมถ้าบ่ได้ก็ได้ขึ้นตะปลาบ่ลงแล้วพี่น้องขึ้นตะปลาบ่ลงแล้วเนาะครับเนาะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันนี่ปลาจักตัวบ่ล่ะพี่น้องเลยพี่กลมันพี่กลมันกลตรงถ้าเก้ามีปลามันดีนแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยมันมาเน่าอยู่พี่ตัวนี้พี่น้องผมพี่มาเน่าอยู่พี่โอ้ยสิซักทิ่มได้นี่ท่านพี่ก็บ่มายามบ่อู้เต้นอยู่พี่น้องเต้นอยู่แนวนี้แสดงว่าเฮาสิได้ปลาเมียป่นอยู่พี่น้องผมเฮาสิได้ปลาเมียป่นอยู่เนาะครับเนาะเจ็ดตัวเยอะหนึ่งตัวพี่น้องหนึ่งตัวแล้วจะเบิ่งพอสองตัวว่าสองตัวพี่น้องผมสองสามตัวพอคอสองสามตัวพี่น้องผมก็ยังถือว่าฮีฮาได้อยู่เนาะพี่น้องเนาะยังถือว่าฮีฮาได้อยู่พี่น้องผมนี่ครับพอคอสองสามตัวพี่น้องผมพอคอสองสามตัวพี่น้องผมยี่ห้าได้อยู่เนาะครับเนาะยี่ห้าได้อยู่ยี่ห้าได้อยู่งามงามพี่น้องผมงามงามพี่น้องผมงามงามพี่น้องผมโอ้สวยสวยพี่น้องผมสวยมายามต้องเที่ยวนี้ก็บ่ผิดหวังเด้อพี่น้องเด้อยังใส่ได้อยู่เนาะครับเนาะยังใส่ได้อยู่สองสามสี่ตัวสองสามสี่ตัวยังใส่ได้อยู่สวยงามพี่น้องผมสวยงามสวยงามเนาะพี่น้องเนาะสวยงามสวยงามแบบนี้ได้ป่นแล้วพี่น้องผมได้ป่นแล้วได้ต้มได้แกงพุ่นละบ่แม่นแต่ได้ป่นซื่อๆนี่แม่นนี่ครับทีนี้เขาสิเอาปลากันเอ๊ะเตรียมมาแล้วพี่น้องผมก็สิใส่ได้นี่ละพี่น้องใส่ได้3 4ตัวนี่ละเอาปลาเอาออกนําโอเคพี่น้องผมบ่ามีขออนุญาตเก็บปลาก่อนหาอยากหากินมันก็หาบ่ยากคันเฮาเฮ็ดต้องเฮ็ดตอนไว้คันบ่มีผู้มาเอาคือว่าเพิ่นแบ่งเอาไปกินหลายมันก็พอได้กินเฮาคันเพิ่นแบ่งเอาไปกินคันเพิ่นเอาไปหลายเฮาก็บ่ได้กินคันเพิ่นเอาไปน้อยเฮาก็ได้กินคือเก่าก็ต้องเบิ่งนะครับใจเขาใจเฮาเนาะพี่น้องเนาะหน่อยคนสิพาพี่น้องมาแนวนี่ถ้าสี่สามคนว่ามาเด็กปานนี่ลงเทียมันก็บ่ยั่งให้เฮาพี่น้อง
ต้องแตกในซีดีพี่น้องผมเบิ่งเอาพุ่นน่ะดินนาวนาวม้วนพี่น้องผมพุ่นน่ะปลาตรงของแท้เด้อครับเด้อปลาตรงของแท้พี่น้องผมปลาคว่างงามๆพี่น้องเลยม้วนมูน้ำไหลไหลมาจากพี่น้ำไหลพี่น้องไหลลุ่งนี้ไหลลุ่งนี้มานี้มานี้ค่อยๆจับก่อนแล้วพี่น้องจะสิได้บ่ได้ดีละบาทนี่บ้ามีก็อยากจับให้เบิ่งเดี๋ยวดีเนาะได้แล้วพี่น้องผมเอาเขาต้องเอาเขาถุงเขาไทยเฮาปั๊บโตงามงามพี่น้องผมโตงามงามปลาตุ้งปลาตอนอึบโอ้นี่ครับนี่ครับเอาเอาปลาที่มันตายถิ่มน้ำพี่น้องบ่แม่นว่าบ่เอาไปเด้เอาซุ่มมันตายถิ่มน้ำนี่ซุ่มมันตายถิ่มไปน้ำนะครับเนาะมองนี่นี่มันตายนี่ท่านชื่อบ่เห็นท่านชื่อบ่เห็นพี่น้องบักลายเลยคุณถิ่มพี่น้องเหม็นโอ้บลูกควากก็มีเบิ่งปลาเช็งตัวนี้พี่น้องสวยงามปลาน้อยปลาน้อยชุ่มนี้สวยงามเอาใส่ตรงเฮาตัวมันตายเอาไปทิ่มแล้วครับเนาะตัวมันตายไปทิ่มครับบาทนี่เอาตรงลงพี่น้องผมนะไปมันไหลไปพุ่นก็สวยงามเป็นอย่างยิ่งคือเก่านะพี่น้องเนาะสวยงามเป็นอย่างยิ่งคือเก่าเจ็ดอย่างเงี้ยท่านซื้อมาเอาไปเฮ็ดปลาแดกดูดีมิชาตระกูลพี่น้องผมปลาตรงปลาตอนของเฮาตรงแตกในซีรีส์ยังใส่การได้เด้อพี่น้องเด้อตรงแตกในซีรีส์ยังใส่การได้ขอบคุณทุกไหลทุกทรัพย์ทุกการที่การตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองพี่น้องผมผิดพลาดประการใดคำว่าพันจ่าขี้ยาท่าทางคือบทสุภาพที่บอกไปว่ามีขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อขอการคลิปหน้าครับพี่น้องผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ถ้ามายามต้องยามตอดมวนมวนเอาแนวอยากแนวกินไปกินซุ่มย่างยู่หันกระย่างยู่นั่นเห็นบ่นั่นบ่ได้ว่าอึดอยากอึดกินแก่พ่นมาเอาไปปลากระเดือกเอาไปหมกไปอูเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับขาดพี่ขาดน้องบ้ามีก็อยู่บ่ได้จังว่าร่างกายบ้ามีถึงมันสิเป็นจังได๋มันบาดมันได๋ติดน้ำติดได๋บ้ามีบ่แค่แล้วผู้มื้อนี่ขอให้พาพี่พาน้องไปมวนไปซื่นไปสนุกเฮฮานำกันได้ความสุขนำกันทางไกลทางไกลบ้ามีเข้าใจอยู่อยากพ่ออยากเห็นบ้ามีพามาพ่อมาเห็นแล้วต้องแตกในซีรีส์ของเฮาก็พ่อแล้วเดี๋ยวต้องแตกผู้สิพาไปเรื่อยๆพี่น้องผมยุคนี้ยุคปลาพาอยู่ออกเฮาก็จังเฮ็ดแนวใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผม